ร็จแล้วก็มีรถมาคนนะคะกำเรียงมาเรียงไว้ตรงนี้อีกกลับบ้านสนใจสนใจมากนะคะอ๋อขวดคนเจ้าหน้าที่มีเยอะไหมคะในโรงงานปัจจุบันตอนนี้มีอยู่ประมาณ123คนอ๋อโดยปกติก็จะมีมากกว่านี้อ๋อร้อยกว่าเนาะแต่โรงงานใหญ่มากนะคะแต่ว่าเครื่องจักรใช่ไหมคะใช้เครื่องจักรเยอะอย่างอาคารนี้มันก็มีคนดูแลแค่ไม่สี่ห้าคนอาคารเลยเหมือนตัวเครื่องจักรช่วยในการลดคนทำงานได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วที่โรงงานนี้ช่วงไหนที่ผลผลิตออกที่แบบได้แบบมีผลิตได้เยอะอะคะช่วงจะเป็นช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมพฤษภามีนาเมษาอ๋อไม่ใช่ช่วงที่พีคนะคะว่าตัวนี้เราจะเดินไหลบานยาวมากแล้วก็จะมาเต็มถามว่าต้องกลับมาดูว่าทำไมช่วงนี้ราคาแรงยนมองที่ว่าด้วยเกษตรกรค่ะมันเจอช่วงวันหยุดเขาต้องซื้อสต็อกแล้วก็ดูแล้วช่วงเหตุของราคาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเครื่องงานไปด้วยมันเป็นที่ทั้งเรื่องของที่มาเข้ามาด้วยแล้วก็การจำหน่ายด้วยความต้องการด้วยที่บอกว่ารับกว่าไทยมาเพื่อไปลงที่แน่ออันนี้เราถอดไทยเป็นเหมือนว่าเป็นเกล็ดพรีเมียมเกล็ดอย่างสินค้าโปรดักต์เป็นใช้สำหรับอาหารคนค่ะกลุ่มพวกซอสซีอิ๊วต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรานอน GMO ด้วยเนาะของเรามันเพียวมากใช่ค่ะอันนี้เขาก็จะรีเควสมาเลยว่าขอเป็นซอสนอน GMO นะอะไรก่อนที่เราจะนำเขาไปผลิตได้เนี่ยเราก็ต้องส่งตรวจก่อนเพื่อยืนยันผลว่าโอเคถั่วรสนี้ที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยเราสั่งออเดอร์นอน GMO นะแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นนอนจริงหรือเปล่าค่ะรู้ตรวจที่ไหนคะตรวจที่เราไปหรือเปล่าคะเราส่งตรวจแบบห้องค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุยกับลูกค้าเนี่ยเขาจะไม่ดูแบบเก่าเออก็แล้วก็ทำแบบใช่แล้วก็ส่งทั้งเซ็นเตอร์แลบเอมาร์สเอลเอสแล้วก็เอจีเอสมันบางทีมันถามว่าทำไมต้องเยอะแยะมากมายของแบบความต้องการของลูกค้าก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะว่าเขารีเควสแลบบางคนรีเควสเอจีเอสอะไรเงี้ยเราก็ต้องส่งเอจีเอสเขาบางคนถ้าเกิดกลุ่มน้ำมันเองเนี่ยเขาชอบซื้อท่าแบบไม่ว่าจะเป็นของสาขาเชียงใหม่เองหรือว่าตัวกรุงเทพเองอะไรก็ได้แต่ขอเป็นเซ็นท่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ของเราไม่ได้ส่งไปทางภาคอื่นไหมคะหรือว่าส่งไปภาคขายภาคอื่นด้วยแล้วโรงงานกับชุมชนที่อยู่ใกล้ๆอะค่ะเขาได้รับผลกระทบอะไรไหมคะหรือโรงงานกับชาวบ้านใครมาอยู่ก่อนนะคะโรงงานมาอยู่ก่อนอ๋อแล้วชาวบ้านตามมาแล้วคุยกันอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมแบบมีชุมชนใช่ใช่ใช่ค่ะสมัยก่อนเป็นมันน่าค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็เข้ามายังสงสัยอยู่ว่าทำไมคือด้วยถั่วอเมริกายังไงก็ต้องมาทางเรือเป็นหลักจำได้อยู่แล้วค่ะแล้วอันนี้คือมาอยู่ข้างบนประเทศไทยเลยเพราะสมัยก่อนมันเหนื่อยสมัยนี้ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมาตามน้ำที่นี่เนี่ยเราเป็นแหล่งเพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลืองอ๋อเอาแหล่งผลิตถูกไหมคะแต่พอมาเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยทำให้ว่าฐานเกษตรกรหันไปปลูกอ้อยอ๋อแต่ก่อนตรงนี้ก็เยอะใช่ค่ะพอช่วงข้าวราคาดีเขาก็ไปปลูกข้าวค่ะหลายล้านไร่เนาะดูตัวเลขเก่าๆเนาะตอนนี้อ้อยราคาดีเขาก็ไปปลูกอ้อยแหละแต่พอบอกว่าถั่วเหลืองสิคะเราส่งเสริมถั่วเหลืองสิคะเขาบอกว่าถั่วเหลืองดูแลยากนะถั่วเหลืองใช้เวลาจะ5 วันเก็บเกี่ยวปลูกทีนึงเก็บเกี่ยวทีเดียวแต่อ้อยนี่เราลงทีเดียวเก็บได้3 รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นที่มาอ๋อแต่ก่อนนี้มันเป็นแหล่งปลูกขนาดใหญ่เขาเลยมาตั้งตรงนี้รับซื้อแล้วก็เอามาเข้าเลยแสดงว่าสมัยก่อนน่าจะเป็นถั่วบ้านเราเนาะที่มาผลิตแต่เดี๋ยวนี้ต้องได้เอามาจากคุณภาพถั่วไทยเป็นดีกว่าถั่วโลกแต่ถือคุณภาพน้ำมันใช่ไหมคะตากถั่วเหลืองอะค่ะโปรตีนเขาสูงกว่าโปรตีนในเมล็ดเขาสูงกว่าไม่ต้องแปลงนอกแต่ถามว่าราคาก็ถั่วไทยก็เชิงแพงกว่าถั่วนอกก็ยังราคาถูกกว่าจะนำเข้ามาราคาเก่งมากก็น่าจะเป็นบ่อย
ก็ถูกกว่าบ้านเราตั้งประมาณบาทอ๋อค่ะแต่ว่าเขาก็ใช้เวลากี่ไม่รู้นานไหมคะกว่าจะขนมาถึงจากถ้าอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะมากี่วันนะคะจากเริ่มจากเขามาถ้าเกิดเริ่มจากเขาเลยเนี่ยมาถึงเกาะสีชังประมาณ30-45 วันเดือนเป็นเดือนเลยเนาะโอ้แต่ถั่วเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคุณภาพอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเดินทางจากเกาะสีชังมาถึงพีเอสเนี่ยก็ประมาณ3 วัน 3 วันใช่เกาะสีชังนี่ก็ใช้รถเราก็มาชุบบรรทุกรถบรรทุกนี่นะรถบรรทุกใช่ค่ะแล้วก็ใช้หัวลากมาที่นี่แต่ถามว่าทางเลือกในเรื่องของการขนส่งค่ะก็เราสามารถขนส่งได้สองทางก็คือทางรถไฟและทางรางใช่ค่ะแต่ทางนี้เนี่ย PSA เนี่ยเรื่องที่จะบรรทุกเนื่องจากระยะเวลาในการขนส่งแล้วก็เรื่องของค่าต้นทุนเรื่องของการขนส่งจริงๆน่าอนาคตทางรางน่าจะถูกกว่าไหมคะต้องดูค่ะเพราะว่าตอนแรกช่วงนี้หยุดไปเนื่องจากเขาทางรถไฟอะค่ะเขาปรับปรุงรางด้วยมันจะมีเส้นอุตรดิตถ์พิษณุโลกที่ว่าเขารับโหลดมาจากรถตู้ครับน้ำมันขอบคุณครับแล้วความรู้เยอะมากเลยนะคะอ๋อเขาแจกน้ำมันด้วยยังไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะแจกน้ำมันด้วยมีถุงใส่ให้ด้วยใช่ไหมคะมีถุงให้ค่ะถุงค่ะอ๋อมีถุงให้ด้วยเราดูน้ำมันเขานะคะใสสะอาดตาสอนทองสกัดจากถั่วเหลืองแท้ 100% ก็มีสโลแกนเลยนะคะคุณค่าที่คุณไว้วางใจมีโอเมก้า3ด้วยโอเมก้า3สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนเอ๊ะยังไงล่ะคะทำไมปล่อยว่าสนับสนุนการคือเราคะอ๋อมีคาร์บอนฟูดพริ้นท์ด้วยอ๋อไปกด follow เขาแล้วนะตอนนี้เราก็ทำ GI อยู่อุตสาหกรรมสีเขียวก็เหมือนลดในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยไปก่อให้เกิดการชนะสิ่งแวดล้อมค่ะก็คือทำปรับเลเวลของกรมโรงงานกำลังนั่งอยู่คนนั้นเขาอยู่บริษัทเหรอคะเห็นเขามาขายของคนเนี้ยไม่ใช่ค่ะเขาเพราะว่าอันนี้คือเราแจกให้แจกให้คนละหนึ่งแต่สมมติว่าถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจที่จะซื้อน้ำมันเราก็ยินดีแต่คือราคาถูกกว่าในท้องตลาดแน่นอนส่งเสร็จเราจะได้ซื้อนะคะเพราะว่าไปดูอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกคุณค่าทางโภชนาการของน้ำมันแล้วก็อะไรดีนะคะของอันเนี้ยอันนี้จะเป็นเรื่องของกดไขมันกดไขมันใช่ที่กลุ่มของมันคือเหลืองเขาจะเด่นทางด้านนี้เพราะว่าราคานี้ที่ห้างไม่น่าจะได้นะคะที่ห้างขายประมาณ40ขึ้นไหมคะนั่นแหละคิดว่าอยู่ว่ามันน่าจะแพงกว่าที่เขาจะขนแกนค่ะผมวิชาการเกษตรถ่ายรูปขวดน้ำมันใช่ไหมเขาจะมาถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะซื้อจะไปถามเพื่อนว่าจะซื้อกันหรือเปล่านะคะจะได้รวมกลุ่มพอเราพอเธอซื้อน้ำมันเป็นซื้อไหมจะเอาไป